ก็จะกลายเป็นอีกท่านหนึ่งที่จะเป็นตำนานสำหรับบุคคลที่เป็นรัฐบุรุษของโลกก็ว่าได้นะครับฟังมุมมองของอาจารย์ชัยชนะอิงควัตกับความเป็นรัฐบุรุษของโลกของโคฟีอันันครับอาจารย์ประการแรกเนี่ยใช้คำนี้ไม่ถือว่ามากเกินไปใช่ไหมครับรัฐบุรุษของโลกเพราะว่าโคฟีอันันทำการทูตเชิงรุกครับแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยผมเชื่อท่านผู้ชมได้เห็นภาพอย่างกรณีของโคฟีอันันพบกับซัดดัมฮุเซนเนี่ยซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากเลยนะฮะครับแล้ว เรื่องของสหประชาชาติเราทราบดีว่า อเมริกาคุมอยู่แต่ว่าในช่วงสมัยโคฟีอันันเนี่ยก็ไม่ใช่สมัยของประธานาธิบดีเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แต่เขาก็พูดถึงโดนัลด์ทรัมป์ในเชิงกระแนกระแหนแต่ไม่พูดตรงนะฮะไม่นานไม่ก่อนที่ท่านจะสิ้นไปเนี่ยฉะนั้นถ้าถามว่าโคฟีอันันเป็นรัฐบุรุษของโลกเนี่ยยอมรับได้ไหมยอมรับได้เพราะว่าสหประชาชาติถึงแม้จะอยู่ในอุ้งมือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่โคฟีอันันทำหลายเรื่องเนี่ยออกไปในรูปของมนุษยธรรมผู้แมนเทเรียนแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านยังไปเป็นที่ปรึกษาเรื่องโรฮิงญาที่เมียนมาด้วยและจะไข่ด้วยเนี่ยซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นสองเรื่องที่เรามาคุยกันครับอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นบุคลิกภาพของท่านเองส่วนตัวเลยท่านมาจากกาน่าใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคนที่ทั่วโลกยอมรับได้เนี่ยและเป็นรัฐบุรุษของโลกเนี่ยนั่นก็หมายความว่าบุคลิกส่วนตัวของท่านเนี่ยโดดเด่นมากเลยอันที่สองเนี่ยโคฟีอันันมีการศึกษาดีนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าการที่เป็นเลขาธิการสหประชาชาติเนี่ยต้องครบคนเยอะนะฮะอันนี้เป็นเรื่องบุคลิกภาพแต่ว่าในเรื่องสถานการณ์ของโลกเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยกับยาสเซอร์ราฟัตเนี่ยก็ได้พบปะกันเป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านเนี่ย อยู่ในวิกฤตของโลกเลยล่ะแต่ว่าเป็นวิกฤตที่อเมริกาเข้าใจนะครับเจรจาได้นะผมมองอเมริกาวันนี้เนี่ยเสื่อมถอยลงเยอะเลยครับครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งทางการเมืองถูกไหมครับอาจารย์คือมีการเมืองอยู่เบื้องหลังการจะเลือกว่าใครจะได้เป็นเลขาธิการสหประชาชาติเพราะอย่างจำได้เลยว่ายุคสมัยของบันคีมูนเนี่ยเราใช้คำว่าเสือกระดาษกับองค์การสหประชาชาติกันบ่อยครั้งมากในรายการของเรานะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้คำนี้สมัยที่เป็นโคฟีอันันนะครับคือถึงแม้จะอยู่ที่นิวยอร์กเฮดควอเตอร์อยู่ที่นั่นและอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการกำหนดทิศทางของสหประชาชาติก็ว่าได้นี่นะฮะอาจารย์แต่โคฟีอันันทำให้เราไม่รู้สึกแบบนั้นไม่รู้สึกอาจารย์พาเราย้อนกลับไปในปี2540-1997ได้ไหมครับว่าทำไมณตอนนั้นถึงต้องเป็นโคฟีอันันแล้วก็เป็นแอฟริกันคนแรกที่มารับตำแหน่งองค์การสหประชาชาติโลกน่าจะตื่นเต้นตอนนั้นมากกว่าคือบังเอิญว่าอเมริกามีโอบามาใช่ไหมอาจารย์แต่ความจริงแล้วถ้ามองในระดับโลกเนี่ยในปี2540น่าจะเป็นปีที่ประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมฮะคุณวันคลินตันน่าจะเป็นบิลคลินตันครับคือที่ผมพูดถึงผู้นำของอเมริกันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเลขาธิการสหประชาชาติอย่างที่คุณวันพูดถึงบันคีมูหรือคนอื่นๆเนี่ยจะต้องได้รับไฟเขียวจากประธานาธิบดีของอเมริกันแล้วบิลคลินตันเป็นคนกว้างเป็นคนระดับโลกเลยฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สองเนี่ยผมว่าบุคลิกภาพของโคฟีอันันเนี่ยโดดเด่นถ้าเทียบกับคนอื่นๆนะฮะการใช้ภาษาก็ดีบุคลิกในการที่จะพูดในที่ชุมนุมชนก็ดีเนี่ยท่านมีลักษณะเด่นครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่เมื่อสักครู่ก็สะท้อนมาว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจดีเป็นผู้ที่คนเราเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่คนไทยชอบพูดโอล่าโอล่ามันแสดงออกกับผู้นำในแต่ประเทศฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่คนยอมรับนะทั้งที่อยู่ในกลไกของสหประชาชาติที่อยู่ในอุ้งมือของสหรัฐอเมริกาพอสมควรนะครับครับเพราะเป็นบันคีมูนนี่เป็นหนังคนละม้วนเลยนะอาจารย์หรือล่าสุดอย่างกูเตเรสเองก็แทบจะกูเตเรสผมไม่เห็นมีบทบาทอะไรเลยน้อยกว่าบันคีมูนอีกน้อยกว่า
ถ้าจะว่าไปแล้วบันคีมูนยังดูแอคทีฟแต่ว่าก็คือโปรอเมริกันแล้วก็คือทุกครั้งที่ต้องโปรเทคผลประโยชน์ของอเมริกันเนี่ยบันคีมูนจะถึงก่อนเลยแต่บันคีมูนบางครั้งก็หลุดไม่กลัวเหมือนกันนะมาแบบสไตล์เกาหลีแต่ว่าท่านโคเทเรสเนี่ยโอ้โหบุคลิกภาพเหมือนไทยหรือเปล่าไม่รู้นะอ่อนน้อมตามแล้วแต่เขาขนาดประธานดีบุชเนี่ยเราก็จะเห็นในเรื่องการระหว่างประเทศเนี่ยเขาน่าจะแทรกแซงได้เยอะนะครับหมายถึงโคเทเรสเนี่ยแต่ไม่นั่นถ้าเป็นโคฟีอันนั้นจะแสดงความเป็นผู้นำโดดเด่นขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ประชากรของโลกเนี่ยจะเฝ้าดูว่าเขาเนี่ยเป็นผู้นำที่กล้าแสดงออกที่มีจุดยืนครับอย่างนี้ผมมองว่าเป็นเพราะว่าจริงๆสหประชาชาติเนี่ยเราดูไปตั้งแต่ยุคสมัยพม่าเคยเป็นเลขาเป็นคุณยุคอุทันเนี่ยหรือใครต่อใครเนี่ยแต่ว่ายุคสมัยนั้นก็ยุคนั้นหนึ่งแต่ยุคสมัยโคฟีอันนันเป็นยุคของความขัดแย้งของโลกเนี่ยสูงพอสมควรในสมัยบิลคลินตันนะครับครับแล้วเขาก็โดดเด่นขึ้นมาคือเป็นหนึ่งในชื่อที่คนจำได้มากที่สุดสำหรับตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติไปที่ไหนใครๆก็อยากจะติดตามดูว่าโคฟีอันนันทำอะไรบ้างท่านมาเมืองไทยด้วยฮะตอนเคยมาปีถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย2001ฮะที่มางานวันเอชโลกมาเมืองไทยโคฟีอันนันมาแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเหมือนกันครับก็เราลึกถึงท่านนะแล้วก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ว่าเป็นเลขาธิการสหประชาชาติแล้วจะเหมือนกันนี่เป็นบุคลิกเฉพาะของบุคคลที่เรายกย่องแล้วคุณเวนเจนได้ว่าวันที่ท่านถึงอสัญญกรรมเนี่ยสื่อเข้ามาเล่นเรื่องนี้เยอะเลยโดยเฉพาะสื่อของตะวันตกนะฮะบ้านเราอาจจะเฉยๆไม่เท่าไหร่แต่ว่าของฝรั่งเนี่ยเขาจะให้คำยกย่องโคฟีอันนันมากเลยครับผมครับอะไรคือเลกาซีของโคฟีอันนันครับถ้าเกิดอาจารย์จะต้องให้โลกได้จารึกหรือจดจำสิ่งที่เป็นความเป็นตำนานของโคฟีอันนันฮะในมุมของอาจารย์ความเป็นสุภาพบุรุษของเขาครับโคฟีอันนันไม่เคยแสดงนิสัยหรือว่าอะไรที่ออกมาที่สื่อเราจะเห็นว่าเขาเป็นคน aggressive อย่างเงี้ยอันนี้อันที่สองอันที่สามเนี่ยผมว่าเขาลงไปในพื้นที่ที่ไม่ใช่ลอยอยู่บนหอคอยงาช้างครับเขาลงไปในพื้นที่ที่ลำบากโดยเฉพาะสุดท้ายเนี่ยท่านก็ชราพอสมควรแล้วเนี่ยไปที่โรฮิงญาเนี่ยจิตใจท่านมองเห็นว่าลำบากนะฮะแน่นอนกาหน้าไม่ใช่เป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยท่านทราบดีฉะนั้นตรงนี้บุคลิกภาพที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าที่ผมพูดไว้งานอันดับหนึ่งเนี่ย อันนั้นสำคัญครับครับบทบาทขององค์การสหประชาชาติณขณะนี้อาจารย์คศ2018ในยุคกูเตเรสเนี่ยนะฮะอาจารย์คือพอกลายเป็นว่าตอนนี้โคฟีอันนันทำให้คนหันมามองสหประชาชาติหันกลับไปดูกูเตเรสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอากลับไปดูที่คนที่กำลังขับเคลื่อนองค์การนี้อยู่ในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนก็คงหนีไม่พ้นการถูกเปรียบเทียบถูกไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าบทบาทขององค์การสหประชาชาติณปัจจุบันเนี่ยเป็นไปตามที่ควรจะเป็นไหมครับสหประชาชาติเล่นอะไรไม่ได้เลยคุณเรียนเจนว่าไม่เคยเห็นโดนัลด์ทรัมป์ไปพูดถึงสหประชาชาติเท่าไหร่เลยหรือเข้าไปพูดไปสปีชไปอะไรเหมือนไม่ให้ความสำคัญเลยด้วยซ้ำไม่ให้ความสำคัญเพราะว่าอเมริกาเฟิร์สหรือเปล่าไม่รู้นะฉะนั้นไอตัวท่านกัวเทเรสท่านก็ไม่รู้จะเล่นบทบาทอะไรนอกจากประชุมไปวันๆให้มันพ้นไปเท่าที่ผมดูนะอันนี้ไม่ได้ไปว่าอะไรใครเขาหรอกแต่ว่าเท่าที่ผมดูผมไม่เห็นสหประชาชาติมีบทบาทอะไรช่วงนี้เลยถามว่าปัญหาของโลกเนี่ยมันเรียบร้อยหรือไม่จริงเรื่องของซีเรียเรื่องตุรกีเรื่องอะไรต่ออะไรซึ่งสหประชาชาติถือเป็นองค์กรกลางของโลก มีสมัยตั้งใหม่ๆคนถึงก็บอกว่าเป็น world government เป็นรัฐบาลของโลกแต่จริงตอนนี้ ไม่ใช่เป็นรัฐบาลของอเมริกาหรือเปล่าแล้วอาจารย์คิดยังไงกับการที่การเมืองไทยนักการเมืองไทยให้ค่ากับการไปฟ้องสหประชาชาติเพื่อให้เข้ามาแก้ปัญหาการเมืองของบ้านเราบ้างครับ
ผมว่าคิดตื้นใครก็ตามนะเพราะเขาแล้วเรื่องอะไรที่ไปฟ้องอ่ะนะฮะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งถ้าเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างกรณีของโรฮิงญาเนี่ยสหประชาชาติจะมองเห็นเองคุณไม่ต้องไปฟ้องไม่มีใครฟ้องเลยนะฮะฉะนั้นไอ้ที่ไปฟ้องเนี่ยผมว่านักการเมืองไทยเขาเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเขาฟ้องใครได้เขาก็ฟ้องไปเราก็ต้องเผชิญอีกนะเรายังไม่เลือกตั้งแต่ไม่ได้ไปมองนักการเมืองเลวร้ายไปหมดนะฮะครับเรื่องของเรื่องคือคนไทยเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เห็นว่าสหประชาชาติเนี่ยจะเหมือนเป็นผู้คุ้มครองเราได้ไม่เกี่ยวจริงๆได้ไหมฮะมันเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเรื่องความขัดแย้งมากกว่าที่เขาจะเข้ามาไม่ใช่เรื่องบุคคลไม่ใช่เรื่อง personal ที่จะเขาจะเข้ามาไม่เกี่ยวฉะนั้นอันนี้เป็นหลักการในกฎบัตรของสหประชาชาติเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยโอเคแต่ละเมิดแค่ไหนยังไงเพราะทุกวันนี้กัวนตานาโมอเมริกาก็สหประชาชาติก็ไม่ได้เข้าแทรกแซงเห็นไหมทั้งที่เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนฉะนั้นคณะกรรมการสิทธิของเขาหรือคณะกรรมการแต่ละส่วนเนี่ยจะต้องพิจารณาในรายละเอียดแล้วก็แสดงออกมาผมไม่ค่อยศรัทธามานานแล้วตั้งแต่ผมเรียนปริญญาตรีแล้วกับสหประชาชาติอ๋อฮะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีที่พึ่งที่คุณวินใช้คำว่าเสือกระดาษเนี่ยเป็นความจริงปัญหาเวียดนามไม่เคยเข้าไปแทรกแซงนะฮะปัญหาความขัดแย้งในกัมพูชาไม่เคยแทรกแซงซึ่งกัมพูชาฆ่าคนไปล้านล้านนะเราก็ไม่แทรกเหมือนกันเราก็อยู่แต่เราไม่ใช่สหประชาชาตินี่ครับเราไม่ใช่คนที่ควรจะแทรกไม่แทรกเราแทรกไม่ได้เราประเทศเล็กเราก็คบค้าเข้าไปเป็นอย่างนั้นแหละนี่คือสังคมโลกในปัจจุบันจะให้เราในฐานะประเทศไทยตอนนี้ที่กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยให้ความสำคัญกับสหประชาชาติในเรื่องไหนยังไงบ้างอะอาจารย์จริงๆก็กระทรวงต่างประเทศเราเดินตามอเมริกันอยู่แล้วครับแล้วก็การเดินตามอเมริกันก็ไม่ได้ผิดอะไรเราเป็นเด็กดีอ่ะครับงั้นการเป็นเด็กดีของเราเนี่ยคงจะรักษาไว้ตลอดไปเพราะว่าเมืองไทยคงพลิกผันไม่ได้เป็นเวเนซุเอลาไม่ได้เอางี้ก็แล้วกันถ้าเมืองไทยเป็นได้เนี่ยผมคิดว่าเราก็มีความเป็นอิสระในตัวเราพอสมควรอันนี้ยกตัวอย่างอาจจะสุดตรงหน่อยแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ครับ